ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภานะคะในวันนี้อยู่กับดิฉันอัญธิยาเนติรพีศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้ผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกันเวลาดีๆเวลามงคล 9:00 นแบบผ่านทาง Facebook วุฒิสภาค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะเราหยิบยกประเด็นเรื่องของสภาพอากาศในบ้านเรานะคะที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสิ่งแวดล้อมมาเจาะลึกกันนะคะแล้วต้องบอกว่าในช่วงกลางรายการพลาดไม่ได้เพราะว่าเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้รายการของเรานั้นได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้มาวิเคราะห์ให้เราฟังนะคะในประเด็นที่มีชื่อว่าเมื่อเดือนดาวดินฟ้าจะอาเพศฤดูเรรวนอากาศปรวนแปรนะแค่ชื่อประเด็นก็น่าสนใจแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์พร้อมกันนะคะกับท่านวีรศักดิ์นะคะเพราะว่าเห็นว่าปีนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศว่าฤดูหนาวในบ้านเรานี่นะจะมาช้ากว่าปกติถึง1เดือนนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีฤดูหนาวที่สั้นลงด้วยนะเดี๋ยวให้ท่านวีรศักดิ์มาวิเคราะห์กันนะคะว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรแล้วก็ภาพรวมของสภาพอากาศโลกและสภาพอากาศในบ้านเราเนี่ยเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างและถ้าเกิดสถานการณ์แบบหนาวช้าหนาวน้อยหนาวไม่นานเนี่ยจะส่งผลดีผลเสียในมิติต่างๆอย่างไรนะคะแล้วก็แน่นอนตอนนี้โลกเข้าสู่ภาวะโลกเดือดแล้วในระดับประชาคมโลกด้วยเราพอจะมีเป้าหมายร่วมกันในเรื่องนี้อย่างไรบ้างไหนจะปัญหาฝุ่น PM2.5 อีกที่จะมาพร้อมกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงนะมาวิเคราะห์เจาะลึกในประเด็นนี้กันนะคะแต่ว่าอดใจรอสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราได้สัมภาษณ์ท่านแบบเจาะลึกนะคะในช่วงกลางรายการก่อนที่จะไปเจาะลึกบทสัมภาษณ์กับท่านสว.วีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะทีมงานรายการทางข่าววุฒิสภาของเราก็ไปสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้แหละค่ะมาไล่เรียงเล่าสู่กันฟังกันก่อนนะคะขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์บอกว่ากรมอุตุคาดปีนี้เริ่มต้นฤดูหนาวช้าอาจเลื่อนไปช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนมาดูประเด็นนี้กันสักหน่อยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ฝนสะสมล่วงหน้านะคะตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นส่วนการเริ่มต้นฤดูหนาวปีนี้มาช้าอาจเลื่อนไปช่วงกลางเดือน 14-15 พฤศจิกายนวันที่6พฤศจิกายน2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ฝนสะสมรายวันทุกๆ24ชั่วโมงนับตั้งแต่7นาฬิกานะคะถึง7นาฬิกาวันรุ่งขึ้นนะคะ10วันล่วงหน้าระหว่าง6-15 พฤศจิกายน2566อัปเดตจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะคะปีนี้นะคะการเริ่มต้นฤดูหนาวเนี่ยมาช้าอาจจะเลื่อนไปในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะประมาณวันที่14-15นี่แหละค่ะเนื่องจากว่าระยะนี้เนี่ยยังมีการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนและอุณหภูมิยังไม่ลดลงค่ะโดยช่วง 6-13 พฤศจิกายน2566คาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นที่แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระลอกระลอกนะคะแต่ว่ากำลังไม่แรงลมหนาวเบาบ้างแรงบ้างอากาศยังเปลี่ยนแปลงฝนยังเกิดขึ้นได้ในช่วงแรกที่มีมวลอากาศแย่ที่มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมานะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นฝนฟ้าคะนองอากาศยังเย็นลงไม่มากความชื้นก็สูงด้วยทั้งยังมีลมตะวันออกพัดเข้ามาแทรกบางช่วงพี่น้องเกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องเฝ้าระวังฝนเช้าถึงบ่ายแดดดีเย็นๆอาจจะมีเมฆมากแล้วก็มีฝนมารบกวนนะคะส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังมีฝนต่อเนื่องหนักเบาสลับกันไปค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2566นี้เป็นต้นไปนะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นต้องเฝ้าระวังกันด้วยพี่น้องชาวเรือระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเจอกับปัญหาคลื่นลมแรงบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองในช่วงระหว่างวันที่14-15พฤศจิกายน2566สัญญาณการเริ่มต้นฤดูหนาวเริ่มชัดขึ้นต้องติดตามนะคะข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้าใหม่ภายใต้เงื่อนไขของปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งทำให้สภาวะฝนและพายุเปลี่ยนแปลงไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะ
นอกจากนี้นะคะถ้าพูดถึงการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีหมอกในตอนเช้าในขณะที่ลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้เอาไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนค่ะโดยคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าในช่วงวันที่6ถึง7พฤศจิกายน2566บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกหลังจากนั้นฝนจะลดลงค่ะส่วนในช่วงวันที่8ถึง10พฤศจิกายน2566บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็มีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าในขณะที่มีลมฝ่ายตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งหลังจากนั้นในวันที่11ถึง12พฤศจิกายน2566บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนก็จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนโดยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรตลอดช่วงเรามาดูข้อควรระวังนะคะในช่วงวันที่8ถึง12พฤศจิกายน2566ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงระหว่างวันที่5ถึง6พฤศจิกายน2566ยังไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะขอบคุณข้อมูลจาก Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาและไทยรัฐออนไลน์ที่นำมาเสนอต่อด้วยนะคะนำมาถ่ายทอดต่อนะคะเอาละค่ะวันนี้อย่างที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นพลาดไม่ได้จริงๆนะคะเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้นะคะรายการของเรานั้นได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากท่านสว.วีรศักดิ์โคสุรัตน์วันนี้ท่านจะมาวิเคราะห์ให้ความรู้กับเรานะคะในประเด็นเมื่อเดือนดาวดินฟ้าจะอาเพศฤดูเรรวนอากาศปรวนแปรนะคะจะเป็นอย่างไรจะน่าสนใจขนาดไหนเชิญรับชมรับฟังในเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่กำลังติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์ในฐานะรองประธานคณะกรรมาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาวันนี้ท่านจะมาวิเคราะห์ให้เราฟังในประเด็นนะคะเมื่อเดือนดาวดินฟ้าจะอาเพศฤดูเรรวนอากาศปรวนแปรแล้วก็วันนี้ท่านวีรศักดิ์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านขาสวัสดีครับแหมชื่อรายการวันนี้น่าสนใจมากเลยครับใช่ค่ะท่านครับปีนี้เห็นกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาแล้วว่าฤดูหนาวของไทยเนี่ยมาช้ากว่าปกติถึง1เดือนเลยแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีฤดูหนาวที่สั้นลงด้วยอยากให้ท่านวิเคราะห์สาเหตุนิดนึงค่ะว่าเกิดจากอะไรคะจริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เรื่องนี้เอาไว้เมื่อก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับค่ะตอนที่เป็นฤดูร้อนของประเทศไทยในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ไว้ว่าฤดูร้อนปีนี้จะเริ่มช้ากว่าปกติสัก 2-3 สัปดาห์ก็แปลว่าฤดูร้อนเองก็มาช้านะแต่มาช้า 2-3 สัปดาห์แล้วก็พอมาถึงฤดูฝนก็กรมอุตุก็อธิบายว่าฤดูฝนจะเริ่มช้าประมาณสัก1สัปดาห์แล้วก็เชื่อว่าน่าจะสิ้นสุดลงในเดือนตุลาแล้วก็บอกไว้ด้วยว่าปริมาณฝนของปีหน้าฝนปีนี้จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติเล็กน้อยสัก 5% และก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วซึ่งอันนี้ตอนนี้ผลออกมาก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับค่ะมาเรื่องฤดูหนาวฤดูหนาวคุณ
พยากรณ์ไว้ตั้งแต่ตอนเดือนสิงหากันยาว่าตอนบนของประเทศไทยเนี่ยน่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวประมาณสักเดือนพฤศจิกาซึ่งจะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณเดือนหนึ่งถ้าเอาแค่ว่าตอนเริ่มต้นเมื่อไหร่เนี่ยก็แปลว่าปีนี้ฤดูกาลต่างๆมาช้าลงหมดเลยแล้วยิ่งล่วงเลยเวลาเข้ามาก็ยิ่งช้าลงเช่นฤดูร้อนมาช้า 2-3 สัปดาห์ฤดูฝนมาช้า1สัปดาห์พอฤดูหนาวก็จะมาช้าประมาณ1เดือนเลยทีนี้ค่ะอันนี้ก็จะสังเกตนะครับว่าแปลว่ามีแพทเทิร์นของมันบางอย่างละที่เกิดขึ้นคือฝนมันไม่ใช่แค่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเท่านั้นละแต่ว่าฤดูอื่นๆเนี่ยมันก็ถูกดันจนเพี้ยนไปบ้างแต่เพี้ยนอย่างนี้ยังถือว่าเพี้ยนไม่มากนักนะครับค่ะล่าช้าไป 2-3 สัปดาห์บ้าง1สัปดาห์บ้างมีหน้าหนาวที่มาช้าไปสักเดือนนึงแล้วก็คาดว่าก็จะสิ้นสุดหน้าหนาวของไทยรอบนี้ประมาณปลายกุมภาค่ะแต่ยังไงก็ดีกรมอุตุอธิบายลึกไปกว่านั้นอีกบอกว่าหน้าหนาวของแต่ละปีนั้นเนี่ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 19.9 องศาเซนติเกรดค่ะแต่หน้าหนาวปีนี้จะอุ่นกว่าหน้าหนาวทั่วๆไปเพราะมันจะไปถึงประมาณ21-22 องศาเซนติเกรดค่ะแต่ว่าเสื้อหนาวไม่ต้องเตรียมตัวขนาดนั้นนะฮะคือเพิ่มขึ้นไปอีก 1.5 องศาเซนติเกรดและเมื่อไปเทียบกับปีที่แล้วก็จะหนาวน้อยกว่าปีที่แล้วอีกเพราะอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยของปีที่แล้วคือ 20.8 คือปีที่แล้วเองก็เริ่มอุ่นกว่าปีปกติจาก 19.9 ไปเป็น 20.8แล้วมาปีนี้ก็พยากรณ์ว่าจะขึ้นไปอีกนะเป็นหน้าหนาวที่อุ่นขึ้นไปเรื่อยๆมาเป็น21-22องศาเซนติเกรดผมคิดว่าตัวนี้กำลังบอกให้เห็นว่าภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนั้นเนี่ยได้มีผลให้กระทบต่อเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าแล้วต้องทำยังไงตอนนี้มันเป็นผลแล้วครับมันไม่ใช่เหตุการจะถอยคืนไปคงต้องกลับไปที่เหตุของเรื่องภาวะโลกร้อนภาวะก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นแน่ซึ่งนั้นก็จะเป็นพูดถึงเรื่องการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับเรื่องใหญ่ที่สุดแต่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเวลานี้สหประชาชาติก็ออกรายงานมาแล้วเหมือนกันรวมทั้งของประเทศไทยด้วยว่าทุกประเทศเลยขณะนี้มนุษย์โลกของเราได้ตอบสนองต่อภาวะความฉุกเฉินทางภูมิอากาศเนี่ยตอบสนองได้แย่มากที่รับปากกันว่าจะไปลดนั่นลดนี่เอาเข้าจริงแล้วไม่ได้เป็นไปตามแผนกันซะเลยซึ่งก็น่าเสียดายแล้วก็เลยทำให้ผมไม่ได้บอกว่าก็เลยทำให้หน้าหนาวมาช้าลงเดือนหนึ่งนะครับแต่มันจะมีอะไรอยู่เยอะแยะเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีเฮอริเคนระดับ5อยู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นนอกชายฝั่งเม็กซิโกแล้วก็ถล่มเมืองอาคาปูโกเสียหายอย่างยับเยินซึ่งเป็นเมืองตากอากาศชั้นนำของเม็กซิโกเขาบอกว่าตัวเฮอริเคนตัวนี้เกิดขึ้นแบบฉับพลันทันด่วนไม่มีเวลาได้เตือนกันเท่าไหร่เลยรู้ล่วงหน้ากันแค่24ชั่วโมง48ชั่วโมงแล้วก็ลุยเลยตัวนี้ก็เลยนำมาสู่คำภาษาอังกฤษที่เขาพูดเอาไว้ตั้งหลายปีแล้วเขาบอกว่าต่อไปนี้เรากำลังเข้าสู่ไม่ใช่แค่เรื่องภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแต่เป็นเรื่อง extreme weather คือภูมิอากาศสุดขั้วรุนแรงในประเทศของเรายังถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ร้อนชื้นใกล้เส้นศูนย์สูตรข้อดีของมันก็คือว่าบรรดาประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจะมีท้องฟ้าของชั้นบรรยากาศเนี่ยอ้วนกว่าทำให้อากาศร้อนที่ระเหยขึ้นระบายขึ้นไปจากพื้นผิวนั้นมันมีโอกาสลอยขึ้นที่สูงสูงได้ถ้าหากว่าเป็นชั้นบรรยากาศแถบขั้วโลกไม่ว่าจะขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้พวกนั้นเนี่ยชั้นบรรยากาศเขาจะไม่อ้วนเท่าเราคือเพดานเตี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยที่นั่นเขาจะมีพื้นที่ในการระบายความร้อนเนี่ยได้น้อยกว่าก็เลยทำให้เป็นคำอธิบายภาพรวมของโลกว่าอุณหภูมิที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นั้นเนี่ย
บบนี้ได้เพิ่มถึงประมาณ 3-4 องศาในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาในขณะที่ในรอบๆเส้นศูนย์สูตรอุณหภูมิเพิ่มเพียงเล็กน้อยไม่เหมือนกับพวกที่อยู่ขั้วโลกเพราะฉะนั้นฝั่งขั้วโลกเนี่ยถ้าเราบอกว่าอากาศหน้าหนาวของเรามาช้าและเป็นสิ่งที่ผิดปกติของพวกเขาเนี่ยผิดปกติไปไกลกว่านี้มากอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับที่เล่าให้ฟังค่ะทีนี้สาเหตุมาจากอะไรค่ะท่านถ้าสาเหตุแบบในทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็คำอธิบายคือว่ายังเหลือหนึ่งความชื้นในอากาศแถวนี้ยังสูงอยู่ค่ะซึ่งก็อาจจะมาจากเหตุที่ว่าการระเหยของทะเลความชื้นจากทะเลยังคงขึ้นมามากอยู่ก็เลยทำให้ยังมีฝนค้างฟ้าแต่ที่หน้าหนาวมาเนี่ยก็ปกติจะต้องเป็นการส่งความกดอากาศสูงจากเมืองจีนซึ่งเป็นแผ่นดินนะเป็นแผ่นดินทวีปแห้งๆขนาดใหญ่ในหน้าหนาวของเขาเพราะเขาก็จะเปลี่ยนสภาพอุณหภูมิของเขาคือดินของเขาเนี่ยมันจะคายความร้อนออกไปก่อนแล้วเขาจึงเย็นลงเร็วพอเย็นลงเร็วความกดอากาศก็จะต่ำในพื้นที่ของเขาแล้วมันก็จะค่อยๆแผ่ลงมาแล้วมันก็จะไม่มีอิทธิพลต่อภาคเหนือของประเทศไทยความกดอากาศต่ำเหล่านั้นไอ้ความกดอากาศสูงเหล่านั้นกดลงมาเนี่ยเวลาที่มันมาปะทะกับมวลความกดอากาศต่ำเพราะว่าเราเป็นพื้นที่ที่มีความร้อนเหลืออยู่เยอะเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาในการเหมือนกับรีดฝนออกจากฟ้าแล้วค่อยเข้าไปสู่ฤดูหนาวนี่คือตามที่ได้อ่านจากข้อมูลมานะครับดังนั้นก็ทำให้ค่อนข้างแตกแยกเหมือนกันครับว่าที่จริงป่านนี้แล้วเข้าพฤศจิกาแล้วเนี่ยฝนไม่น่าจะมีชุกขนาดนี้แล้วแต่นี่ก็ถือว่าเป็นความไม่ปกติอีกแบบหนึ่งนอกจากเรื่องฤดูหนาวมาช้าแต่ฤดูฝนราคานี้มีฝนเหลือค้างฟ้าอยู่มากกว่าที่เราคิดเวลานี้น้ำในเขื่อนที่อยู่ทางด้านล่างอย่างเช่นพวกเขื่อนที่ลพบุรีนะพวกนี้น้ำค่อนข้างมีปริมาณมากเพียงพอละเดิมที่เราเคยกังวล นะครับว่าปีนี้เอลนิโญมาน่าจะแล้งถึงขนาดที่จะน้ำไม่เข้าเขื่อนหรือเปล่าแต่ในที่สุดเพราะน้ำก็ลงเขื่อนที่อยู่ทางด้านล่างๆของมาได้ดีมีข้อมูลที่ผมเฝ้าดูอยู่ก็สี่เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นเนี่ยน้ำเข้ามากกว่าปีที่แล้วอีกคือ 1,014 ล้านลูกบาศก์เมตรปีที่แล้วเข้า914ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็ของเขื่อนแควน้อยนั่นก็เข้ามาในอัตราน้อยกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยค่ะส่วนของเขื่อนศิริกิติ์กับเขื่อนภูมิพลซึ่งอยู่ตอนบนๆหน่อยสองเขื่อนนี้เป็นเขื่อนใหญ่แต่ว่าน้ำเข้าตอนนี้มีน้ำใช้การอยู่เหลืออยู่ 66% ค่ะที่เขื่อนภูมิพลมีน้ำใช้การอยู่เหลืออีก 49% ที่เขื่อนศิริกิติ์แต่ว่ายังค่อนข้างจะคล่องน้ำยังไม่ค่อยเข้าครับค่ะอย่างไรก็ดีจริงๆไม่ใช่น้ำไม่เข้าน้ำเข้านะครับคือน้ำเข้าในปีนี้เนี่ยที่เขื่อนภูมิพลน้ำเข้า 36 ล้านลูกบาศก์เมตรปีที่แล้วน้ำเข้าเขื่อนภูมิพล 13 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าเขาบริหารจัดการกักน้ำเอาไว้เพราะฉะนั้นปีที่แล้วเลยทำให้มีน้ำในเขื่อนภูมิพลอยู่ถึง 85% ปีนี้น้ำต้องถูกส่งมาใช้เพราะนั้นน้ำในเขื่อนภูมิพลตอนนี้เหลืออยู่ที่ 66%ในขณะที่เกิดศิริกิติ์ปีที่แล้วน้ำไหลเข้าน้อยกว่าปีนี้เลยซ้ำไปแต่เขาตักน้ำเอาไว้เขาก็มีน้ำใช้อยู่ประมาณ 60% ในปีที่แล้วปีนี้ต้องปล่อยน้ำมาบ้างก็เลยมีเหลือน้ำขนาดนี้ 49% ของเขื่อนครับค่ะส่วนที่เขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าตาสักเมื่อสักครู่นั้นก็แปลว่าเหลือน้ำไว้เต็มอัตราสุดน้ำเต็มเขื่อนณเวลานี้นะครับ
ท่านคะเราจะเห็นความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศของโลกที่ท่านอธิบายมาอยากจะถามในมุมมองของท่านว่าแล้วในเมื่อฤดูกาลมันขยับปรับเปลี่ยนแบบนี้ค่ะมันจะส่งผลต่อมนุษย์และโลกเราอย่างไรบ้างคะท่านโดยหลักการแล้วก็จะแปลว่าคนที่กำลังจะเตรียมเพาะปลูกค่ะก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้นว่าอะไรอะไรมันก็จะมาช้าลงนะดังนั้นแปลว่าเมื่อหมดฤดูหมดฝนรอบนี้แล้วเข้าหนาวแม้อุณหภูมิอาจจะเย็นลงนิดหน่อยแต่ที่แน่ๆคือจะไม่มีน้ำลงมาจากฟ้าแล้วนะแล้วมันจะเริ่มแล้งจากนี้ไปเรื่อยๆซึ่งน้ำก็จะระเหยไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปกติเราก็จะไปคาดหวังว่าเดือนเมษาพฤษภาหน้าฝนก็จะมาตามฤดูกาลแต่ถ้าเกิดมันไม่มาหรือถ้ามันมามันหนักติดปล่อยแล้วมันก็เงียบหายไปเฉยๆนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ปฏิทินปกติที่แขวนอยู่ตามผนังบ้านแล้วก็ลงมือเตรียมกล้าเตรียมต้นไม้ที่จะลงเพาะปลูกในช่วงเวลาที่ปกติเราก็ทำนั้นเนี่ยเราอาจจะปลูกเสร็จแล้วดินก็ยังแห้งอยู่หวังว่าฝนจะตกลงมาเทวดาจะเลี้ยงปรากฏว่าฝนไม่มาแล้วมันก็จะเกิดความเสียหายนี่อันแรกเมื่อฤดูกาลมาช้ากว่าปกติก็แปลว่าการเตรียมการก็อาจจะต้องเผื่อใจว่าก็ต้องเตรียมให้ล่วงให้ช้าเวลาลงไปอีกหน่อยถ่วงหน่วงเวลาไว้อีกนิดหน่อยสองแม้ฝนจะเริ่มมาในฤดูใดในเดือนใดก็ตามแต่ให้เข้าใจได้ด้วยว่าณเวลานั้นของปีหน้าเราจะมีอิทธิพลของเอลนีโญแรงแล้วแปลว่าความแล้งจะทอดมาตั้งแต่ฤดูหนาวยาวไปสู่ฤดูร้อนตลอดทางแล้วถ้าฤดูฝนมาช้าอีกความแล้งนั้นมันเป็นมากพอที่จะทำให้แหล่งน้ำเล็กต่างๆเนี่ยน้ำจะระเหยหายไปเยอะมากแล้วในประเทศไทยด้วยแดดที่ตรงมาต่อเส้นศูนย์สูตรจากดวงอาทิตย์เราจะสูญเสียน้ำไปประมาณความลึกประมาณเกือบ1เซนทุกๆวันแล้วก็ยิ่งถ้าอากาศแห้งการระเหยก็ยิ่งระเหยเร็วเพราะนั้นทั้งร้อนก็ทำให้ระเหยเร็วแล้งทำให้อากาศแห้งอากาศแห้งก็จะทำให้ระเหยขึ้นไปได้เร็วเพราะอากาศยังไม่อิ่มจึงทำให้ใครก็ตามที่คิดว่าได้กักเก็บน้ำเอาไว้แล้วมันอาจจะเพียงพอสำหรับท่านใช้ในช่วงฤดูหนาวนี้ผ่านไปได้แต่ท่านจะสูญเสียน้ำในระหว่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งกว่าฝนหน้าใหม่จะมา6-7 เดือนถัดไปก็จะเป็นเรื่องว่าเมื่อมันเริ่มแล้งอย่างนี้ฤดูเผาไร่ต่างๆก็เวลาเผามาทีนี้เราก็จะไปคาดหวังว่าจะมีฝนมาตกดับไฟให้เนี่ยมันอาจจะไม่มาเพราะต้องระมัดระวังเรื่องไฟป่าต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟในไร่เรื่องอะไรต่างๆแบบนั้นแล้วก็ค่าฝุ่นและ PM2.5 ก็มีแนวโน้มว่าปีฤดูเนี้ยตั้งแต่เดือนปลายมกราคมเป็นต้นไปเนี่ยซึ่งมันจะเริ่มเผากันก่อนในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกและถ้าจะว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับณขณะที่เรากำลังสัมภาษณ์อยู่นี้แม้จะมีฝนกำลังตกแต่ภาพถ่ายทางดาวเทียมใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาชี้ให้เห็นนะครับว่าไร่อ้อยหลายแห่งที่อยู่ในรอบภาคกลางเนี่ยเริ่มเผากันแล้วครับค่ะแล้วก็มีนาข้าวจำนวนหนึ่งก็เริ่มเผากันแล้วเหมือนกันแปลว่านี่ขนาดดินแฉะพืชเปียกก็เผากันนะครับส่วนใหญ่แล้วกำลังพยายามจะเร่งเผาเคลียร์พื้นที่ให้โล่งหวังจะปลูกนาปรังนี่สำหรับพวกข้าวนะครับส่วนพวกอ้อยก็แปลว่าเริ่มเผาเพราะกำลังเตรียมที่จะส่งฤดูเข้าฤดูหีบอ้อยของโรงงานเรื่องนี้กรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาจึงนัดเชิญหน่วยงานต่างๆเป็น10หน่วยเลยฮะที่จะมาประชุมกับเราเพราะเราได้เคยไล่การบ้านเรื่องนี้กับหน่วยกันต่างๆมาก่อนแล้วว่า1ฤดูใกล้เผามาอย่างนี้และแล้งมันกำลังจะมาแบบนี้แต่ละหน่วยเนี่ยที่รับผิดชอบพืชแต่ละชนิดเนี่ยท่านได้เตรียมการอะไรไว้บ้างเช่นนะครับเราได้ให้ข้อเสนอไว้ว่าควรจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีไม่ประกันราคาข้าวไม่ประกันราคาอ้อยและข้าวโพดที่มาจากการเผาค่ะคือถ้าเขาไม่เผาไม่มีปัญหาประกันราคาไปเลยครับ
แต่ว่าถ้ามาจากข้าวที่มาจากพื้นที่เผาไม่ควรได้รับสิทธิในการประกันเพราะว่าการที่เขาเผากันอย่างนี้มันสร้างภาระทางด้านสุขภาพมันสร้างภาระต่อด้านสิ่งแวดล้อมก็อย่าลืมว่าในการเผาแต่ละครั้งควันที่ขึ้นไปเนี่ยแมลงดีๆอย่างผึ้งชันโรงและอื่นๆที่มันหนีไม่ทันมันตายเพียบเลยแล้วควันก็ค้างอยู่ในอากาศเป็นเวลานานๆพวกมันก็ทนไม่ได้มันก็ตายอีกนกหนีไม่ทันก็เสียหายอีกและการเผาเหล่านั้นก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดินซึ่งควรจะมีความชื้นเหลือเก็บอยู่บ้างนะการเผานั้นก็ทำให้เสียหายในที่สุดเป็นความเสียหายต่อเขาเป็นความเสียหายต่อเจ้าของที่เป็นความเสียหายจากพื้นที่ข้างเคียงที่ทำให้ความอุดมสมบูรณ์หายไปซึ่งแมลงผีเสื้อที่จะคอยผสมเกสรให้สีดอกผมมันก็หายไปมันตายไปหมดแล้วรวมไปถึงว่าฝุ่นควันที่ขึ้นมาก็ไปก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไปก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนแล้วลมพาไปที่ไหนก็ไปเสียหายที่นั่นเพราะนั้นต้องบริหารจัดการพวกแหล่งกำเนิดมลพิษด้านนี้ที่มาโดยการเผาในที่โล่งให้ได้มากสุดเราได้เชื้อเชิญให้ตลาดหลักทรัพย์มาสนทนากับเราเพื่อจะเราก็ได้รับทราบแล้วว่าตลาดหลักทรัพย์มีความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนพยายามส่งเสริมให้บรรดาบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ซึ่งก็หลายกิจการเป็นกิจการเชิงพลังงานบ้างเป็นกิจการเชิงสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมบ้างแปรรูปสินค้าอาหารบ้างเขาก็ไปสร้างเงื่อนไขในเรื่องการรายงานผลเกี่ยวกับเรื่องการลดภาวะโลกร้อนในนั้นเราก็อยากจะเชียร์ต่อไปด้วยว่านอกจากลดภาวะโลกร้อนนอกจากลดการใช้พลังงานการปล่อยน้ำทิ้งอยากจะให้เชียร์ให้เขาทำเรื่องโครงการเกี่ยวกับการลดการเผาจริงอยู่ว่าตัวโรงงานและผู้ประกอบการอาจจะไม่ได้เผาเลยนะครับแต่ว่าควรจะต้องตั้งเงื่อนไขในการรับซื้อวัตถุดิบที่จะเข้ามาสู่โรงงานและกิจการของเขาในการมาแปรรูปเป็นอาหารหรือมาเป็นอาหารสัตว์เอามาเป็นอาหารคนต่างๆเหล่านั้นว่าไม่ให้มาจากพื้นที่การเผาซึ่งการสำรวจว่าตรงไหนเป็นพื้นที่การเผาหรือไม่นั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องยกตัวอย่างว่าเราได้ไปดูงานของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ในการรับซื้อข้าวโพดในประเทศไทยแล้วก็เขากำหนดเลยว่าใครจะเป็นลูกไร่จะต้องบันทึกเอาไว้ว่าปลูกอยู่ที่ GPS พิกัดไหนแล้วเขาก็จะใช้พิกัดนั้นเนี่ยเป็นการตรวจสอบว่าไม่มีการเผาเขาถึงจะรับซื้อไม่อย่างนั้นเขาจะไม่รับซื้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ช่วยในขณะเดียวกันกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ออกมาตรฐานสำหรับสินค้าที่จะมาขอรับการรับรองมาตรฐานว่าเป็นสินค้าเกษตรที่ผ่านการเพาะปลูกมาอย่างถูกต้องเรียกว่า GAP Good Agricultural Practice การปฏิบัติทางด้านการเกษตรกรรมในการเพาะปลูกเนี่ยที่ดีไม่อย่างนั้นเราส่งออกไปที่ไหนใครก็ไม่รับปีนี้เขาเริ่มมีมาตรการเพิ่มเติมเข้าไปอีกคือนอกจากใบรับรองเรื่อง GAP แล้วยังมี GAP 2.5 ฟรีเรียก 2.5 ฟรีคือไม่มีการก่อให้เกิดฝุ่นเรียก 2.5 จากการเผาอันนี้ก็ได้เห็นนะครับว่าเมื่อเราได้ไปสนทนาติดตามแล้วสังคมตื่นตัวในเรื่องนี้หน่วยงานต่างๆก็เริ่มต่างก็ไปสร้างเงื่อนไขของตนเองปีนี้เป็นปีแรกที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพร.ได้แจก KPI ดัชนีตัวชี้วัดเนี่ยไปให้กับอีกหลายหน่วยงานรวมทั้งจังหวัดต่างๆด้วยเพื่อทำเรื่องการลดค่าฝุ่นแล้วก็ไปทำงานร่วมจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องให้จังหวัดเชียงใหม่เลือกชี้มาเลยว่าจะเอาตำบลอำเภอไหนเป็นพื้นที่ที่จะลดการก่อให้เกิดการเผาในที่โล่งอย่างสำคัญไม่ว่าจะเป็นที่ป่าที่ไร่ซึ่งที่เชียงใหม่ก็ได้เลือกแล้วแล้วผมก็ไปร่วมประชุมกับเขาด้วยนะครับเชียงใหม่เขาก็เลือกที่จะใช้แม่เสียเป็นหนึ่งแห่งอีกแห่งหนึ่งก็คือที่ตำบลดอยสุเทพเพราะทุกครั้งเลยชาวเมืองมองขึ้นไปบนภูเขาก็จะเห็นภูเขาไฟไหม้เขียดลามไปใกล้ดอยสุเทพเป็นทนพระธาตุดอยสุเทพปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็กำหนดว่าจะเอาตรงนั้นอ่ะเป็นพื้นที่นำร่องทำทุกวิถีทางเพื่อจะลดมันให้ได้เพื่อจะลดการเผาให้ได้อันนี้ก็เป็นความตื่นตัวที่หน่วยของราชการกำลังพยายามกระโดดเข้าไปแล้วก็ไปทำในทางที่มันเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเมื่อก่อนที่เราอาจจะได้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐเอาเครื่องพ่นน้ำเพิ่มต้นฝอยละอองอะไรต่างๆมาจัดการอันนั้นมันปลายเหตุมากแล้วมันก็ไม่ค่อยมีผลเพราะว่ามันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเท่าไหร่เลย
แต่มันมีผลในทางจิตวิทยาเท่านั้นเองว่าเดินผ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้ตรงนี้ลองน้ำคงจะไปจับฝุ่นให้มันหายไปบ้างจริงๆแล้วมันก็มีผลน้อยมากนะครับแต่ปีนี้กลายเป็นว่าหน่วยงานหันมาทำงานทางวิทยาศาสตร์และใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข้าไปจับมากขึ้นรวมไปถึงการที่กรมป่าไม้กรมอุทยานก็ได้ตั้งฐานรับในเรื่องนี้และพยายามที่จะออกแบบว่าพอถึงฤดูที่ผู้คนจะแห่กันเข้าป่าไปเผาป่าหวังจะเก็บเห็ดหวังจะเด็ดพวกยอดอ่อนของพวกผักหวานซึ่งมีราคาสูงนะครับในตลาดก็จะพยายามกำหนดแล้วว่าจะมีการปิดป่าแล้วก็เปิดบางพื้นที่ที่จะให้คนในท้องถิ่นนั้นเท่านั้นที่อยู่ติดป่าเท่านั้นสามารถเข้ามาอย่างถูกต้องแล้วก็มาเก็บของป่านั้นออกไปใช้ออกไปขายแต่ก็เก็บได้เท่าที่จะเอาไปใช้ในการบริโภคมันไม่ใช่การเก็บไปใส่ทีละเป็นคันรถกระบะวิ่งออกไปเพื่อจะไปขายในตลาดเพราะถ้าทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ย่อมเป็นการทำลายป่าไปแบบนึงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีคนขับรถกระบะนะครับวิ่งข้ามจังหวัดเลยวิ่งข้ามเขาข้ามอำเภอข้ามจังหวัดไปเก็บในที่อื่นคนอื่นเขาในการไปเก็บที่คนอื่นเขาเนี่ยจะไปเผาแหลกลานเลยเพราะถือว่าเมื่อเผาแล้วเนี่ยป่ามันจะโล่งไม่สนแหละว่าควันจะโดนใครบ้างแต่เวลาป่าโล่งแล้วเนี่ยวิ่งเข้าไปอยากจะเก็บเห็ดเห็ดมันจะเป็นสีอ่อนๆขาวๆมันก็เห็นไม่ง่ายก็จะวิ่งเข้าไปเก็บเห็ดทางกรมอุทยานก็บอกว่าโอ้ถ้าอย่างนี้ไม่ไหวตรงกันข้ามถ้าว่าแนวคิดของท่านที่ดีคือกันพื้นที่ส่วนหนึ่งเลยเอาไว้ให้ชาวบ้านมาเก็บเห็ดเลยจะได้ไม่ต้องเผาเปิดให้ทำอย่างดีๆมาอย่างถูกต้องแต่ต้องแสดงบัตรว่าท่านเป็นคนของพื้นที่นี้ท่านก็เก็บในบ้านท่านมาเก็บป่าบ้านท่านคนอื่นจะมาเก็บไม่ได้ท่านอยากเก็บท่านต้องมาเก็บในป่าบ้านท่านเหมือนกันไม่ใช่วิ่งข้ามมาเพราะทุกคนก็ไม่มีใครอยากได้ฝุ่นไม่อยากได้ควันทั้งนั้นทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เห็นว่าใน5ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับว่ามีมาตรการแบบนี้แต่ว่าเมื่อมีการติดตามไล่ทวงถามกันทีละหน่วยละหน่วยแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าแต่ละหน่วยเขาก็พยายามทำเพราะนั้นเราก็จะเชิญเขามาประชุมร่วมกันเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างได้ยินว่าของใครกำลังทำอะไรแล้วใครจะร่วมมือจัดการกับใครโดยที่กพร.เองก็จะเป็นผู้รับฟังไปกับเราด้วยว่าจะได้รู้ว่าหน่วยไหนทำอะไรกันอยู่เราเชิญสำนักงบมารมาฟังด้วยก็จะได้เห็นว่าของแบบนี้บางทีหน่วยงานด้านงบมารจะสามารถมีผลนะครับในการที่จะเชียร์ให้แต่ละหน่วยเขาทำอะไรที่มันเป็นค่าดัชนีร่วมกันมีผลต่อการลดฝุ่นมีผลดีต่อสุขภาพของประชาชนและในขณะที่เรากำลังพูดอยู่นี้ฤดูเผายังไม่เริ่มผู้เรียนแล้วว่าดาวเทียมเริ่มจับเห็นว่ามันมีพื้นที่เผาซ้ำซากที่เป็นไม่ใช่สังตอนนี้ยังไม่เผาข้าวโพดแต่ตอนนี้เป็นเรื่องการเผาอ้อยในพื้นที่ที่ไม่ห่างจากกรุงเทพออกไปมากเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็พวกเผาอ้อยแต่ในขณะเดียวกันคุณภาพอากาศที่สมุทรปราการคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพกันซะแล้วทั้งนั้นยังไม่ถึงฤดูเผากันจริงเลยคำถามคือมาอย่างไรก็ต้องมองไปที่ฝุ่นเมืองฝุ่นเมืองมีแหล่งกำเนิดสำคัญที่สุดรถยนต์ใช่ค่ะนะเพราะนั้นเราก็ได้เชิญกรมขนส่งทางบกเตรียมมาสนทนากับกรรมาธิการด้วยเหมือนกันว่าท่านได้ตรวจออกตรวจควันดำเนี่ยมากเท่ากับปีที่แล้วหรือไม่มากกว่าหรือเปล่าแล้วก็ตรวจพบอะไรมีรถที่ควันดำแล้วท่านประกาศพ่นสีห้ามใช้ไปแล้วเนี่ยแล้วเขาหายไปไหนเขาไปแก้ไขแล้วกลับมารายงานตัวกับท่านหรือไม่กี่ครั้งเพราะถ้าหายไปแล้วก็ไปหาวิธีลบสีที่ท่านพ่นไว้แล้วเขาก็วิ่งกันต่อไปเพียงแต่ว่าหวังว่าจะไม่มีใครมาดักเขานะอย่างนั้นมันก็พ่นควันกลายเป็นฝุ่นกลายเป็นมลพิษด้วยนะครับภาพขึ้นทางดาวเทียมขึ้นมาเวลานี้ก็จะพอเห็นได้ครับว่าจุดของมันเลยเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้ที่ผมเห็นเลยนะครับจากหน้าจอจากดาวเทียมเลยที่บางปะอินที่คลองหลวงธัญบุรีปทุมธานีก็มีจุดไฟขึ้นมาแล้วมีที่สระบุรีมีที่บางส่วนของอ่างทองแล้วก็มีที่นครปฐมมีที่สุพรรณบุรีค่ะวันนี้วิทยาศาสตร์มันไม่โกหกครับแล้วดาวเทียมมันก็บันทึกเอาไว้ค่ะแต่ว่าเราจะต้อง
หาข่าวเต็มมาอ่านเท่านั้นเองอแต่ว่าพวกเขาก็เริ่มแล้วค่ะส่วนพวกควันต่างๆที่อยู่ในเมืองพอนี่ขนาดว่าหน้าหนาวยังไม่เริ่มเพราะหน้าหนาวเริ่มต้องแปลว่าความกดอากาศสูงย่อมความกดอากาศสูงในจีนจะแผ่กำลังลงมาแล้วมันก็กดทับทำให้อากาศเพดานสูงของเรามันกดลงมากลายเป็นเพดานเตี้ยแล้วมันทำให้ฝุ่นเดิมก็ลงมาด้วยแต่นี่ขนาดว่าหน้าหนาวยังไม่เริ่มแค่ฝุ่นมาแล้วแปลว่าความกดอากาศสูงยังลงมาไม่ถึงเลยเราก็เริ่มมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่มีปัญหาต่อสุขภาพกันซะแล้วมันแปลว่าการจัดการภายในเมืองของเราเนี่ยมีปัญหาแล้วล่ะเมื่อก่อนเราก็จะชี้นิ้วขึ้นไปท้องฟ้าว่าโอ้ความกดอากาศมามันก็เลยกดให้ฝุ่นที่มันลอยอยู่ข้างบนสูงนั่นน่ะมันกดลงมาแต่วันนี้มันยังไม่ลงนะครับแล้วค่าดัชนีคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเริ่มมีปัญหาเนี่ยมันก็ต้องแปลว่าไปโทษความกดอากาศไม่ได้แล้วมันจะต้องมาจากแหล่งมลพิษต่างๆที่มีในแถวนี้แหละตัวใหญ่ที่สุดก็คงจะเป็นควันท้ายรถบัสควันท้ายรถนี่แหละครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถดีเซลอายุมากแต่คันเล็กหรือคันใหญ่พวกคันใหญ่ยิ่งหนักเพราะคันใหญ่มักจะใช้บรรทุกพอบรรทุกก็จะบรรทุกน้ำหนักเยอะพอบรรทุกน้ำหนักเยอะนอกจากทำถนนพังแล้วเครื่องยนต์ก็ต้องทำงานหนักแล้วถ้าเป็นเครื่องยนต์เก่าแล้วเป็นดีเซลก็ไปกันใหญ่เพราะจริงๆเราจะต้องก้าวสู่มาตรฐานน้ำมันยูโร5แต่นั่นมันจะดีก็ต่อเมื่อตัวเครื่องยนต์ของมันเองต้องพัฒนามารับยูโร5ได้ถ้ามันเป็นเครื่องเก่าใส่น้ำมันดีมันก็ยังพ่นออกมามีควันดำเพราะมันฉันดับไม่สมบูรณ์หนึ่งปรับมาตรฐานน้ำมันสองปรับมาตรฐานเครื่องยนต์สามการบรรทุกต้องบรรทุกไม่เกินน้ำหนักสี่การใช้งานที่จะต้องทำความสะอาดล้างหัวฉีดของน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ซึ่งจะช่วยได้มากนะครับก็ต้องทำค่ะแต่ของเหล่านี้เนี่ยบ่อยครั้งก็ไม่ได้ทำกันการตรวจก็จะต้องเข้มงวดขึ้นแล้วเมื่อตรวจแล้วบอกไม่ผ่านบอกว่าปรับ 5,000 บาททุกคันนั้นน่ะปรับเสร็จแล้วเขาไปแก้หรือเปล่าเราไม่รู้เลยนะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าแล้วมีโอกาสได้ตามไหมหรือแม้กระทั่งตร.ตรวจสภาพรถยนต์เอกชนเนี่ยนะครับค่ะก็มีแหล่งตรวจเยอะแยะไปหมดเลยคำถามก็คือว่าปกติเขาตรวจเสร็จไม่ว่ายังไงก็ตามผ่านหรือไม่ผ่านเขาต้องทำรายงานส่งเข้าไปในหน่วยงานคำถามคือว่าส่งมาแล้วเนี่ยให้ไม่ผ่านเนี่ยมันกี่หมื่นกี่แสนคันกันแน่แล้วมันหายไปไหนตรวจไม่ผ่านแล้วมันหายไปไหนก็จริงๆแล้วทุกครั้งในการตรวจก็ต้องตรวจว่ามันเป็นเลขเครื่องเดียวกันทะเบียนเดียวกันใช่หรือไม่ถ้าใช่ผมก็จะว่าตัวเลขและหลักฐานมันก็จะบอกเองว่าอ๋อคันนั้นตรวจไม่ผ่านแต่ว่าผ่านไปอีก3 เดือนเขาก็ไปแก้มาแล้วอีกเดือนนึงเขาก็วิ่งมาขอตรวจสภาพใหม่แล้วก็ผ่านแล้วก็จะได้มีข้อมูลว่าอ๋อตรวจผ่านนะส่วนเรื่องเชื่อใจว่าตรวจจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องนึงนะครับแต่ว่าถ้าตรวจแล้วไม่ผ่านแล้วไม่กลับมาอีกเลยในคำถามว่าเขาไปเอารถไปโยนทิ้งหรือเปล่าคงไม่มั้งต้องหาวิธีใช้จนได้แหละเพราะนั้นคำถามก็คือว่าเราจะติดตามงานแบบนี้ได้ยังไงบ้างเพราะจริงแล้วมันกระทบต่อทุกคนเลยครับใช่ค่ะท่านขยายท่านทิ้งท้ายไปยังรัฐบาลนิดนึงในฐานะภาคการบริหารราชการแผ่นดินท่านมองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญในการบริหารเรื่องนี้ในระยะยาวที่ต้องดำเนินการแก้ถึงปัญหาแก้ถึงสาเหตุที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนนะคะสามเรื่องหนึ่งระบบราชการไทยเป็นระบบไซโลต่างกรมต่างอยู่ต่างคนต่างคิดต่างกรมต่างมีค่าดัชนีคิดว่าของตัวเองอะไรที่เคยทำอยู่ก็จะทำต่อไปทำมากหรือทำน้อยเท่านั้นเองเพราะนั้นต้องฝึกให้เขาทำงานร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันแล้วทำด้วยกันอะไรที่ไม่ใช่ต่างคนต่างทำแล้วเลือกจังหวะในการทำที่มันสอดคล้องกันเอาจริงเอาจังนั่นเองแหละอย่าต่างคนต่างทำอันที่สองเขาควรจะมีการยอมรับจริงๆว่าหลายเรื่องที่ทำมาถ้ามันได้ผลท่านต้องขยายผลถ้ามันไม่ได้ผลท่านต้องเลิกไปทำเรื่องใหม่ได้แล้วด้วยวิธีใหม่อาจจะต้องทำสิ่งที่ยังไม่เคยทำมากแล้วจะมาแล้วก็วัดผลว่าแล้วมันเป็นยังไงนะเรื่องที่สองส่วนเรื่องที่สามคงจะเป็นเรื่องของการที่เอาจริงเอาจังตัวกฎหมายมันมีมาตรฐานต่างๆมันมีส่วนใหญ่แล้วจะมักจะบอกว่าขาดงบขาดคนแต่เอาจริงแล้วผมเชื่อว่ามันมีวิธีการครับในการที่จะให้เฝ้าระวัง
ช้ประโยชน์จากเครือข่ายอากาศสะอาดใช้ประโยชน์จากเครือข่ายภาคประชาชนภาคชุมชนให้เขาสามารถรู้ว่าถ้าแจ้งเบาะแสถ้าแจ้งข้อมูลแล้วมันเชื่อถือได้อันนี้การออกตรวจเนี่ยจะไม่ใช่แค่การตระเวนตรวจแต่มันเป็นการไปตามการแจ้งเหตุซึ่งจะได้ไปน้อยลงแต่ตรงเป้ามากขึ้นสามอย่างเนี่ยครับอย่าทำงานเป็นไซโลแต่คนต่างทำงานบูรณาการกันให้ดีอันที่สองคือเรื่องสำรวจตรวจสอบทีเถอะว่าอะไรที่ทำแล้วมันดีท่านต้องขยายผลอย่าทำเท่าเดิมอะไรที่ทำแล้วมันไม่ได้ผลเลิกแล้วทำเรื่องใหม่ส่วนที่สามคือทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมให้เก่งสื่อสารให้เต็มแล้วท่านจะได้เพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตรแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่เลยเนี่ยแต่ช่วยชี้เป้าให้ท่านจำนวนเจ้าหน้าที่มีน้อยก็จริงแต่ว่าเราสามารถให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาช่วยตรวจสอบเพราะมันคือสุขภาพและปลอดของประชาชนด้วยกันทั้งสิ้นครับค่ะวันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับประเด็นเมื่อเดือนดาวดินฟ้าจะอาเพศฤดูเรรวนอากาศเปลี่ยนแปลงวันนี้ขอขอบพระคุณท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นอย่างสูงนะคะในฐานะรองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาที่มาวิเคราะห์ประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจมากๆวันนี้ขอขอบพระคุณท่านนะคะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วค่ะก็จบไปแล้วสำหรับเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในวันนี้รายการของเราต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะขอขอบพระคุณท่านสว.วีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภานะคะที่ท่านมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ความรู้กับเราไว้อย่างรอบด้านจริงๆนะคะในประเด็นที่มีชื่อว่าเมื่อเดือนดาวดินฟ้าจะอาเพศฤดูเรรวนอากาศปรวนแปรนั่นเองคุณผู้ชมคะก่อนจะลากันไปมาอัปเดตเกี่ยวกับสภาพอากาศในบ้านเรากันอย่างต่อเนื่องขอบคุณข้อมูลจาก BBC News นะคะ BBC News นะคะนำเสนอข่าวว่าเอลนีโญรุนแรงทำฤดูหนาวมาช้าน้ำจืดจ่อแห้งหมดซีกโลกใต้ประเด็นนี้เป็นอย่างไรมาดูกันนะคะเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกมาระบุว่าจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการประกาศวันเริ่มต้นฤดูหนาวปี2566ของประเทศไทยออกไปจากเดิมราว2สัปดาห์เพราะว่าในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของปีนี้อากาศจะยังคงร้อนขึ้นแบบฤดูฝนอยู่นะคะแม้มวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ปกคลุมลงมาจากตอนใต้ของประเทศจีนแล้วก็ตามมวลอากาศเย็นตามฤดูกาลดังกล่าวได้อ่อนกำลังลงเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งในปีนี้มีความรุนแรงเป็นพิเศษในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้หลายภูมิภาคของโลกต้องเผชิญปัญหาภัยแล้งคลื่นความร้อนและไฟป่าที่ลุกลามเป็นบริเวณกว้างมากขึ้นรวมทั้งปริมาณน้ำในแหล่งที่ใช้อุปโภคบริโภคกันเป็นประจำยังแห้งเหือดลงอย่างรวดเร็วน่าใจหายจนบรรดาผู้เชี่ยวชาญหวั่นเกรงว่าประชากรโลกจำนวนไม่น้อยจะต้องเผชิญกับหายนะในการดำรงชีวิตเร็วๆนี้เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญอันจะขาดเสียไม่ได้ของมนุษย์แต่มีน้ำจืดเพียง 1% จากปริมาณน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกเหลืออยู่ให้เราได้นำมาใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันได้ยิ่งไปกว่านั้นนะคะผลวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารก็ยังชี้ชัดนะคะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงขึ้นเนี่ยเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกกำลังทำให้น้ำในซีกโลกโดยเฉพาะทางซีกโลกใต้เนี่ยเหือดแห้งหายไปอย่างรวดเร็วตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาซึ่งสิ่งนี้นะคะก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและการดำรงชีวิตของผู้คนทั่วโลกด้วยเรามีข้อมูลของดร.เควินคอลลินส์นะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัย Open University ของออสเตรเลียได้อธิบายถึงแนวโน้มทางภูมิอากาศที่ค้นพบในงานวิจัยข้างต้นซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนหรือ CAH ร่วมกับองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพหรือว่า OSIRO ของออสเตรเลียนะคะไม่ใช่ OSI นะคะคุณผู้ชมขอแก้ไขเป็น CHIRO นะคะของออสเตรเลียก็ได้เป็นผู้ทำการศึกษาแล้วก็เขียนรายงานชิ้นดังกล่าวขึ้นโดยดร.คอลลินส์นะคะก็กล่าวอธิบายในบทความของเขาซึ่งเปิดเผยมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ The Conversation ว่าข้อมูลการสำรวจด้วยดาวเทียมและการตรวจวัดปริมาณน้ำจืดในแม่น้ำลำธารสายต่างๆระหว่างปี2001ถึงปี2020ชี้ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงขึ้นเนี่ยทำให้ปริมาณน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิตเหือดแห้งไปในแถบซีกโลกใต้มากกว่าซีกโลกเหนือหลายเท่าตัวคำว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่นะคะหรือว่า water availability หมายถึงปริมาณ
น้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคได้ซึ่งเราสามารถคำนวณจากการนำตัวเลขปริมาณน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นแผ่นดินมาลบด้วยปริมาณน้ำที่ระเหยเป็นไอกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศโดยในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาปริมาณสุทธิของน้ำที่มีอยู่ในซีกโลกใต้ลดลงไปมากจนน่าวิตกอย่างยิ่งผลวิเคราะห์จากงานวิจัยล่าสุดชี้ว่าปริมาณน้ำที่เหลืออยู่สำหรับใช้อุปโภคบริโภคของภูมิภาคอเมริกาใต้ทวีปแอฟริกาเกือบทั้งหมดรวมทั้งบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะลดลงไปเรื่อยๆอย่างน่าใจหายนะคะซึ่งในระยะยาวเนี่ยความเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะส่งผลกระทบทางลบต่อภูมิอากาศของโลกทั้งใบรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในซีกโลกเหนือด้วยแม้ว่าปัจจุบันหลายประเทศในซีกโลกเหนือสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้ดีกว่าจนส่งผลให้ยังมีปริมาณน้ำคงเหลือที่สมดุลกับความต้องการอุปโภคบริโภคของผู้คนมากกว่าเราไปดูบทความของดร.คอลลินส์นะคะบอกว่าหายนะเรื่องทรัพยากรน้ำที่เกิดขึ้นกับผู้คนในซีกโลกใต้จะพลอยส่งผลกระทบร้ายแรงต่อกลุ่มประเทศในซีกโลกเหนือไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังเช่นกรณีของป่าฝนแอมะซอนในทวีปอเมริกาใต้อันเป็นสถานที่ทรงอิทธิพลสำคัญในการกำหนดควบคุมระบบภูมิอากาศโลกทั้งยังเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดพันธุ์หากป่าฝนแอมะซอนประสบหายนะจากการที่น้ำในป่าเหือดแห้งลงความตายและการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของพืชและสัตว์นานาชนิดเนี่ยจะต้องมาถึงในไม่ช้านี้เนื่องจากว่าไฟป่าและภาวะอดอยากขาดแคลนอาหารซึ่งก็จะปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนหลายพันล้านตันที่ป่ากักเก็บไว้ออกสู่ชั้นบรรยากาศจนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนโลกรวนจากปรากฏการณ์เรือนกระจกร้ายแรงยิ่งกว่าเก่าความแห้งแล้งผิดปกติที่เกิดขึ้นในอเมริกาใต้และแอฟริกาก็ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมได้อย่างคาดไม่ถึงเนื่องจากว่า2ภูมิภาคใหญ่นี้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลกโดยมีการทำเกษตรกรรมเพื่อผลิตถั่วเหลืองผักผลไม้เนื้อสัตว์น้ำตาลโกโก้และกาแฟปริมาณมหาศาลออกสู่ท้องตลาดถ้าทรัพยากรน้ำถูกแบ่งสรรปันส่วนอย่างจำกัดจำเขี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าราคาอาหารในตลาดโลกก็จะถีบตัวสูงขึ้นส่งผลต่อปัญหาความยากจนรวมถึงเกิดศึกแย่งชิงทรัพยากรในการผลิตอาหารซึ่งอาจกลายเป็นความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองหรือแม้กระทั่งเป็นชนวนก่อสงครามขึ้นได้ความแห้งแล้งเนื่องจากการสูญเสียปริมาณน้ำจืดที่มีอยู่นะคะแน่นอนว่าก็ส่งผลกระทบทางลบต่อพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติโดยพืชพันธุ์ของป่าไม้จะเสื่อมโทรมและตายลงเป็นจำนวนมากซึ่งก็จะส่งผลต่อเนื่องไปยังอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่อาจจะพุ่งสูงขึ้นเหนือระดับ35องศาเซลเซียสภายในปี2100ถ้าเราสูญเสียป่าไม้จนอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศยังคงสูงลิ่วโดยไม่ลดลงไปจากระดับปัจจุบันเลยภาวะโลกร้อนนั้นแน่นอนว่าก็จะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของประชาชนการทำมาหาเลี้ยงชีพและพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้บริเวณที่อยู่อาศัยของประชากรส่วนใหญ่ของโลกจะไม่ได้อยู่ในเขตที่เกิดภาวะน้ำแห้งเหือดอย่างรุนแรงก็ตามตัวอย่างเช่นภัยแล้งในพื้นที่ตอนกลางของออสเตรเลียซึ่งมีประชากรเบาบางก็จะส่งผลกระทบต่อเมืองใหญ่แบบชายฝั่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะเหตุไฟป่าลุกลามและพายุโหมกระหน่ำที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นแรงกดดันให้เกิดการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานรวมทั้งการแย่งชิงทรัพยากรที่เหลือน้อยลงในทุกทีในอนาคตถ้ามนุษย์ไม่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและปรับตัวแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วทันท่วงทีในภาวะที่โลกกำลังนับถอยหลังสู่จุดวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมที่เราไม่อาจจะทำให้หวนคืนเป็นเหมือนดังเดิมได้อีกแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับสภาพอากาศโลกที่สืบเนื่องมานะคะแล้วก็ส่งผลต่อสภาพอากาศในบ้านเราวันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองรายการของเราต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการมาจนถึงช่วงท้ายขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นค่ะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันอัญชยาเนติรพีศักดิ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย